เวลาก้ามนาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัดย์และผ้าไตรถวายแด่พระเทพพัชรยานมุนีณสถานพมรนรักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชพัชรามาณิช เป็นพระเทศพะชรยานมุนีวิปัส,สนาวิธีโกสลวิมลภาวนาวรกิจมหาคณิสสอนบวรสังคารามขามวาสศีพระราชาคณะชันเทพฝ่ายวิปัส,สนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปะหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร 1. หนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหพระครูใบดีกาหนึ่ง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563ประเทศพระชราย,ยานมุนีมีนามเดิมว่าชอนไมเคิลชิวเวอร์ตันเกิดที่ประเทศอังกฤษด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกรรมฐา,านกับพระโพธิยานเทร,ระหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทที่วัดนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปี2523ได้มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยศึกษาปฏิบัติธรรมจนแตกฉานในพระธรรมคำสั่ซ้อนเป็นพระชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรม,มะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาเวลา14นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญบัติพัดย์และผ้าไตรถวายแด่พระธรรมราชานนวัรนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์พระเทพปริยัตโมลีเป็นพระธรรมราชานนวัร วิพัฒน์ธรรมโกศลโสพลกจิจานุกิจวินิศธ,ธรรมสุนทรมหาคณิศร์ประวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปคือพระครูประหลัดธรรมานุวัตหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทร1หนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งและพระครูใบดีการหนึ่งพระธรรมราชาเนวัตจบการศึกษาปร,ริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นเจ้าคณะหนึ่งวัดโมลีโลกกยารามราชวรวิหารเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีเป็นวิทยากรบรรยายบาลีวิทยากรแก่ครูสอนบาลีทั่วประเทศโดยกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงด้านการงานสาธารณูปการในปี2563ได้ก่อสร้างอาคารที่พักพระพิสุสามเณรอาคาร48ปีพระเทพปริยัติโมลีและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมราชาุวัตรเวลา14นาิกา27นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพศักยวงศ์บัณฑิตณพระองค์บสชวัดประ,ประวรนิเวศร,ราชวรวิหารเขตพระนครประบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมาราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ พระสกยวงวิสุทธ์เปลี่ยนพระเทพสกยวงบัณฑิตสาธกธรรมวิจิตวิเทศาสนกิจจารยติคณิสประปวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่ง พระครูสมุขหนึ่งและพระครูดีการหนึ่งประกาศณวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชการปัจจุบันพระเทพศ,ศักยวงศ์บัณฑิตจบการศึกษาด้านมนุษยวิทยาสังคมปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูแนลสหาราชอาณาจักร โดยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปอพิรเป็นประสงค์ที่มีบทบาทมากทั้งในเวทีในประเทศและต่างประเทศโดยในปัจจุบันทำงานในฐานะเป็นคลังสมองให้กับองค์การสหประชาชาติและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการทำธุรกิจแบบยั่งยืนในประเทศต่างๆทั่วโลก ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563กระทรวงการต่างประเทศได้อาราธนาให้ไปเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแสดงปาฐกถานำในงานวันวิสาขาบูชาโลกณสำนักงานใหญ่สหรัฐประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรปรวานิเวศพิหารเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยและเป็นอธิการบดีกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ